ชอบมวยไทยมากครับรักครับคือมวยไทยนี่อยู่ในหัวใจเลยครับเพราะว่ามันทำให้ผมมีฐานะที่ดีขึ้นผมคิดว่ามวยไทยน่าจะร้ายกาจที่สุดเพราะว่าหมัดเท้าเข่าศอกก็อันตรายเข่าก็อันตรายครับแต่ถามว่า BJJ พวกโชคอัมบาพวกจุดของป้องกันด้านล่างก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าผมในความคิดผมคิดว่ามวยไทยอันตรายกว่าครับเพราะว่าการโชคหรืออัมบาเราสามารถแทบได้เราสามารถยอมได้แต่ว่ามวยไทยถ้าเราโดนหมัดโดนศอกโดนเข่าโดนเตะก้านคอในจุดที่โฟกัสเราสามารถรับและผมคิดว่ามวยไทยอันตรายครับ Here comes the elbows. Oh, he knocks him again. You don't stand in elbow range against the four-time Lupini champion.